ณเผชิญวาดศรีชัยค่ะหรือคุณเชิญค่ะเป็นตัวแทนจากศูนย์การแข่งขันภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกนะคะปัจจุบันสำเร็จตัวแทนจากศูนย์การแข่งขันภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณเผชิญวาดศรีชัยค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการได้รับรางวัลของคุณเผชิญวาดเสียงกรี๊ดดังมากเลยนะคะรู้สึกจะตรงใจนะฮะค่ะความสำคัญกับคนอย่างฉันวันนี้ครับก็คงจะรอคอยมานานจริงๆนะครับ1ปีเต็มๆกว่าจะถึงวันนี้นะครับค่ะคุณเผชิญว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นก็อยู่ที่แรงใจของท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะซึ่งตามรับชมรายการถ่ายทอดสดของการแข่งขันกับร้อง5ภูมิภาคครั้งที่19 2540คะแนนคณะกรรมการผู้เชี่ยวคุณเผชิญว่าศรีชัยค่ะหรือคุณเชิญค่ะเป็นตัวแทนจากศูนย์การแข่งขันภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านผู้มีเกียรติคะสำหรับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข3ของเรานั้นก็เดินทางมาไกลทีเดียวนะคะจากศูนย์การแข่งขันขับร้อง5ภูมิภาคณสทท11ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลกค่ะครับและในวันนี้เขาเลือกเพลงวันหนึ่งวันนี้นะครับใช้ในการแข่งขันในวันนี้ด้วยพบกับคุณเผชิญวาดศรีชัยครับขอเชิญรับชมค่ะไปนั้นเจ็บปวดเสมอกับบางเรื่องที่เธอไม่เคยเข้าใจเพราะมีบางสิ่งที่ใจต้องฝืนและต้องทนเจ็บจำกล้ำกลืนปิดบังเอาไว้Oh
อยเจออภัยกันหากยังเห็นความสำคัญกับคนคนนี้วันนี้ที่รอคอยวันนี้จะขอพูดไปบอกความลับในหัวใจความจริงจะมีวันนั้นวันนี้ที่รอคอยคอยเจออภัยกันหากยังเห็นความสำคัญกับคนอย่างฉันวันนี้ครับก็คงจะรอคอยมานานจริงๆนะครับ1ปีเต็มๆกว่าจะถึงวันนี้นะครับค่ะคุณเผชิญว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นก็อยู่